สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆทุกคนมาอัปเดตไม้นะคะจะเป็นต้นที่มุมเกษตรถ่ายเคยถ่ายคลิปไว้นะคะวันนั้นเนี่ยก็คือเขาเปียกน้ำนะคะเขาก็เลยบานไม่สุดบานไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาสมบูรณ์นะคะไม่ถูกไม่เสียหายอะไรนะคะเขาก็เลยบานเต็มที่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเพื่อนๆติดตามมุมเกษตรทุกคลิปนะคะก็จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยหนองเขาจะเต็มเลยนะคะหนองเขาจะเต็มบริเวณนี้แต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยได้เด็ดเอาไปชำนะคะทีนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเด็ดหนองออกหมดแล้วนะคะต้นเขาก็เลยสมบูรณ์ขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะดอกของเขาเนี่ยใหญ่มากนะคะสำหรับรอบนี้จะเป็นบานรอบที่สองนะคะดอกของเขาใหญ่มากแล้วก็สมบูรณ์มากนะคะสวยมากสำหรับต้นนี้เนี่ยมุมเกษตรก็ตั้งชื่อให้เขาแล้วนะคะตั้งชื่อให้เขาว่าโลบีเบียพิงค์เลเวอร์นะคะโลบีเบียก็คือสายพันธุ์โลบีเบียนะคะพิงค์ก็คือสีชมพูแล้วก็เลเวอร์ก็คือจะเป็นต้นที่มุมเกษตรรักมากนะคะเป็นที่รักของมุมเกษตรเลยนะคะก็เลยตั้งชื่อแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอามาลงขายคือขยายจำนวนแล้วก็เอามาลงขายไวๆในให้ไวที่สุดนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมติดตามมุมเกษตรนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าวันนี้จะผสมเกสรนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ผสมหรือเปล่าจะมีเวลามาผสมให้หรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้ามาผสมเนี่ยจะสะดวกถ่ายคลิปวิดีโอหรือเปล่านะคะถ้าสะดวกถ่ายก็คือมุมเกษตรก็จะถ่ายให้ดูนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยต้นแคคตัสสายพันธุ์โลบีเบียของมุมเกษตรเนี่ยบานอยู่2ต้นด้วยกันนะคะก็คือต้นสีม่วงต้นสีส้มต้นนี้นะคะมุมเกษตรยังไม่ตั้งชื่อเลยนะคะเดี๋ยวสักพักนึงก็จะตั้งชื่อให้มันกันนะคะแม่สำหรับแล้วตรงนี้มันจะรอดมั้ยสำหรับต้นนี้เนี่ยก็คือเขาไม่ใช่ไม้กราฟเขาโดนหักจากตอนะคะรอบแรกเขาเนี่ยจะบานใหญ่มากแต่ว่ารอบนี้เป็นรอบที่สองนะคะไม่ใช่ที่สองนะเป็นรอบที่สามแล้วที่เขาบานนะคะก็คือไม่ได้ลดน้ำด้วยเขาก็เลยบานดอกของเขาก็เลยมีขนาดที่เล็กลงนะคะเทียบกับที่อยู่บนตอนะคะให้เห็นชัดเจนนะคะโลบีเบียเนี่ยก็คือเราต้องผสมเกสรข้ามต้นนะคะมันถึงจะติดหรือว่าถ้ามันจะติดดีกว่าเอาไว้เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยในต้นเดียวกันก็อาจจะติดนะคะแต่ถ้าผสมข้ามต้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะติดมันจะมีเยอะกว่านะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรถ้าได้มาผสมเกสรแล้วก็สะดวกถ่ายคลิปสามารถถ่ายคลิปได้นะคะก็จะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูเกี่ยวกับวิธีการผสมเกสรอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวยังไงอย่าลืมใครที่สนใจเกี่ยวกับไม้หนามนะคะหรือว่าพวกกระบองเพชรเนี่ยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้มุมเกษตรแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับไม้หนามไปพร้อมๆกันนะคะเพราะมุมเกษตรเองเนี่ยเพิ่งจะมาสนใจแล้วก็เลี้ยงมาได้แค่ปีนึงนะคะก็คือข้อมูลบางอย่างเราก็ต้องศึกษาไปด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้รายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆเนาะเราต้องคอยเก็บข้อมูลแล้วก็ศึกษาไปอยู่ตลอดเวลานะคะการเลี้ยงไม้เนี่ยจะไม่มีอะไรตายตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นสูตรดินสูตรปุ๋ยหรือว่าอะไรพวกนี้ก็คือมันก็สูตรใครสูตรมันนะคะสำหรับของมุมเกษตรเนี่ยก็คือเลี้ยงแบบบ้านๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งนั้นนะคะก็คือเราเลี้ยงง่ายๆนะคะก็จะมีพวกยิมโนมีอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยนะคะอย่างนี้โลบีเบียต้นนี้เป็นไม้เมล็ดที่ยังไม่เคยบานที่สวนนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าบานเกษตรก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะเนี่ยเห็นไหมมุมเกษตรเนี่ยมีแคทตัสเยอะมากจ้าแป๊บนึงลูกเดี๋ยวจะเป็นพวกฮามาโตะนะคะฮามาโตะหรือฮามาโตะนี่แหละกำลังมีตุ่มดอกนะคะเห็นไหมเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะลูกงอแงแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะ